วันนี้เป็นวันมหามงคลอันยิ่งใหญ่แก่พี่น้องชาวพุทธเราซึ่งสมบูรณ์ด้วยพระและประชาชนศรัทธาทั้งหลายมารวมกันเป็นมหาสมัยในครั้งหนึ่งในปัจจุบันนี้เพราะพระที่จะมีจำนวนมากขนาดนี้มาปรากฏรวมกันด้วยความพออกพอใจใคร่ต่อหลักธรรมหลักวินัยคือศาสนาและชาติบ้านเมืองในวันนี้จึงจัดเป็นวันมหามงคลแก่เราทั้งหลายและพร้อมกับการได้เห็นได้ยินได้ฟังพระเจ้าพระสงฆ์ส่วนมากที่มาที่นี่มักจะอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อขวนขวายหาอัตหาธรรมในสถานที่ต่างๆกันส่วนมากเป็นป่าเป็นเขาแล้วท่านก็ได้อุตส่าห์ออกมาสู่สถานที่นี้ซึ่งเป็นจุดใหญ่คือวัดอโศการามเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิบัติทั้งหลายรวมอยู่ที่นี่ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ท่านพ่อดีท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคร่งครัดในหลักธรรมวินัยมีความสัตย์ความจริงเต็มองค์ท่านท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น มาตลอดแล้วมาสร้างวัดอโศการามขึ้นมาจนกระทั่งปรากฏเวลานี้วัดอโศการามเรากลายเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิบัติทั้งหลายมารวมกันอยู่ที่นี่นี่การที่เราทั้งหลายจะได้พบได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งมุ่งหน้าปฏิบัติศีลธรรมมาโดยลำดับแล้วมาปรากฏองค์ท่านในสถานที่นี้จึงเป็นบุญกุศลอันล้นพ้นของพี่น้องทั้งหลายตามธรรมท่านแสดงไว้ว่าสมณานันจะดัดสนังการเห็นสมณะคือผู้สงบกายวาจาใจจากบาปจากกรรมทั้งหลายนั้นเป็นมหามงคลอย่างยิ่งนี่ประการหนึ่งประการที่สองสมณานุตริยะคือการเห็นสมณะผู้สงบกายวาจาใจจากบาปนั้นเป็นการเห็นอันสูงสุดนี่พี่น้องทั้งหลายที่ทั้งทางใกล้ทางไกลก็ได้อุตส่าห์พยายามได้มาพบมาเห็นแล้ววันนี้จำนวนพระเป็นพันพันหมื่นหมื่นเราก็ได้เห็นในวันนี้แล้วนี่เป็นมงคลอันสูงสุดสำหรับท่านผู้เห็นสมณะคำว่าสมณะนั้นท่านแสดงท่านแยกออกเป็นสี่ประเภทด้วยกันสมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาคือพระอริยบุคคลนั่นแหละสมณะที่สองได้แก่พระสกิทาคาสมณะที่สามได้แก่พระอนาคาสมณะที่สี่ได้แก่พระอรหัตตบุคคลทั้งสี่ประเภทนี้ท่านเรียกรวมลงในมงคลสูตรนั้นว่าสมณานันจะดัสนะคือเห็นสมณะเหล่านี้เป็นมงคลอันสูงสุดแล้วสมณะทั้งสี่ประเภทนั้นในครั้งพุทธกาลเคยมีอยู่ชั้นใดในครั้งนี้ก็ย่อมมีอยู่ชั้นนั้นเหมือนกันนอกจากจะว่ามีมากน้อยต่างกันเพียงเท่านั้นจะปฏิเสธว่าสมณะเหล่านี้
ไม่มีนั้นไม่ได้นอกจากคนตาบอดหูหนวกไม่สนใจในอัตธรรมบุญบาปประการใดเลยมีแต่การลบล้างความดีงามหรือสิ่งดีงามที่ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบส่งไว้ให้สูญให้อันตรธานไปด้วยปากโสกปกของตนเท่านั้นหลักความจริงไม่มีใครเกินศาสดาคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอันเลิศเลอเป็นศาสดาของโลกทั้งสามได้ก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านตรัสรู้ธรรมธรรมที่เลิศเลอในเบื้องต้นก็ไม่มีใครค้นพบมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นทรงค้นพบแล้วนำมาชี้แจงแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีภิกษุบริษัทเป็นต้นด้วยสวาขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่คือศาสดาองค์เอกธรรมก็เป็นธรรมชั้นเอกแนะนำสั่งสอนด้วยธรรมชั้นเอกนั่นให้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญได้ความรู้ความเห็นได้คติเครื่องเตือนใจจนสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ตั้งแต่สมณะที่หนึ่งถึงสมณะที่สี่คืออรหัตตบุคคลสมณะทั้งสี่ประเภทนี้ไม่ได้สูญสิ้นไปจากพุทธศาสนาของเราทั้งหลายที่เทิดทูนอยู่เวลานี้อากาลิโกการปฏิบัติบำเพ็ญของผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมทั้งหลายยังมีอยู่มรรคผลนิพพานหรืออริยบุคคลทั้งสี่ประเภทหรือสมณะสี่ประเภทนี้ย่อมเป็นเงาเทียมตัวต้องได้รับมรรครับผลเป็นลำดับลำดามาจึงสมชื่อสมนามว่าศาสดาองค์เอกไม่ใช่ศาสดาหลอกลวงโลกลวงสงสารมรรคผลนิพพานกล่าวถึงแต่หาความจริงไม่ได้อย่างนี้ไม่มีในศาสดาของพวกเราทั้งหลายเป็นศาสดาองค์เอกธรรมอันเอกผู้ปฏิบัติธรรมตามศาสนาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นย่อมบรรลุมีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมไปได้ตั้งแต่กัลยาณปุถุชนจนถึงอริยบุคคลขั้นอรหัตบุคคลเป็นขั้นสุดยอดแห่งธรรม นี่เป็นผลเกี่ยวถึงได้จากพุทธศาสนาของเรา เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลตลอดมานับแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะทรงมรรคทรงผลแก่ผู้ปฏิบัติตลอดไปสมนามในพระธรรมว่าอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลาใดที่จะมาเป็นอุปสรรคขีดขวางหรือลบล้างได้เลยเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามศาสนธรรมอยู่มรรคผลนิพพานต้องเป็นเงาเทียมตัวของการปฏิบัติแห่งรายนั่นๆจะพึงเป็นผู้ได้รับสมบัติคือธรรมสมบัตินี้เข้าครองใจโดยลำดับลำดามาด้วยเหตุนี้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงมันเป็นศาสนาที่ธรรมที่ประกาศท้าทายต่อความจริงทั้งหลายตลอดมานี่ท่านทั้งหลายที่เป็นพระจำนวนมากมายอุตสาห์ปฏิบัติตามอัตธรรมทั้งหลายก็พึงสังรวมระวังกายวาจาใจของตนตามแนวทางแห่งศาสดาที่ทรงประกาศธรรมไว้เรียบร้อยแล้วคือภาคปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่เราบวชมามีศีลด้วยกันสมาทานศีลจากอุปัชฌาย์มาโดยเรียบร้อย
ป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วขณะที่ได้ประกาศตนเป็นผู้มีรับศีลรับศีลมาเป็นลำดับนี่ก็เป็นภาคปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติประจํากายวาจาใจของเราตลอดมาจากนั้นก็ปฏิบัติทางด้านอัตด้านธรรมให้เป็นความสงบเย็นใจเป็นลำดับลำดาอยู่สถานที่ใดให้พึงเป็นผู้สังรวมระวังมีหิริโอตตัปปะประจำใจสังรวมอยู่ด้วยธรรมด้วยวินัยไปที่ใดมาที่ใดอย่าให้ขาดสติซึ่งเป็นเครื่องรับรู้ตนเองว่าเคลื่อนไหวไปอย่างไรบ้างนับตั้งแต่กิริยาของจิตออกไปที่คิดดีคิดชั่วประการใดให้มีสติระมัดระวังยับยั้งไว้เสมอในความคิดที่เป็นภัยต่อศีลต่อธรรมของตนการบำเพ็ญธรรมก็ให้บำเพ็ญด้วยความจงอกจงใจประหนึ่งว่ามรรคผลนิพพานนี้อยู่ตรงหน้าของเราอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นทางก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาให้มีความสังรวมระวังภายในจิตใจด้วยความมีหิริโอตตัปปะสังรวมระวังศีลของตนอย่าให้ด่างพร้อยจะกลายเป็นพระขาดบาทขาดตาเต็งไปศีลไม่ครบองค์ของศีลที่ประทานไว้แล้วรับมาแล้วทำให้ด่างพร้อยขาดทะลุศูนย์สิ้นไปหมดเหลือแต่โมฆะภิกษุไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยยิ่งร้ายกว่าประชาชนที่เขาไม่มีศีลมีธรรมเสียอีกเพราะฉะนั้นจึงต้องให้ระมัดระวังรักษาศีลซึ่งเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงของเราแล้วสมาธิปัญญาก็พึงพากันเจริญทำตามรอยของศาสดาเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่อศีลก็บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วหาความเดือดร้อนหรือเครือบแคลงสงสัยในศีลของตนอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนไม่มีจิตใจก็พุ่งเข้าสู่จิตตภาวนาโดยไม่มีความระแคะระคายกับสิ่งใดด้วยความมีสติคือการภาวนาท่านทั้งหลายผู้บำเพ็ญมายังไม่ค่อยเข้าใจก็มีอยู่มากผู้เข้าใจแล้วก็พึงทราบว่าให้เพิ่มเติมความเข้าอกเข้าใจของตนให้สืบเนื่องไปโดยลำดับด้วยความเป็นผู้มีจิตใจใคร่ต่อจิตตภาวนาการภาวนานี้เป็นรากเหง้าแห่งพระพุทธศาสนาหรือเป็นสมบัติอันล้นค่าของพระผู้บวชนานบวชมาในพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นผู้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเป็นลำดับลำดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงมรรคนิพพานด้วยจิตตภาวนาคำว่าจิตตภาวนาได้แก่การอบรมสั่งสอนจิตใจตนเองผู้ภาวนาพึงมีบทธรรมเพื่อตั้งรากฐานเบื้องต้นอย่าปล่อยวางคำบริกรรมนี่คือผู้ฝึกเบื้องต้นจามธรรมดาของจิตชอบคิดในแง่ต่างๆซึ่งเป็นทางเดินของกิเลสมาดั้งเดิมมักจะคิดอยู่เสมอจึงต้องระงับดับความคิดอันเป็นทางเดินของกิเลสนั้นเข้ามาด้วยบทคำบริกรรมภาวนาโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาเข้มงวดขวดขันเวลาภาวนาอย่าให้เผลอไปที่ไหนจากคำบริกรรมมีคำบริกรรมผูกมัดจิตใจไว้และสติเป็นนายควบคุมคำบริกรรมไม่เผลอ
แล้วในวันหนึ่งๆก็ให้ทำอย่างนี้เรียกว่าเราเสาะแสวงหาสมบัติอันล้นค่าคือธรรมเบื้องต้นให้ได้สมถะธรรมก่อนพยายามทำจิตใจของตนให้เป็นความสงบจากอารมณ์ที่ก่อกวนซึ่งเนื่องมาจากกิเลสทั้งนั้นให้สงบตัวเข้าไปด้วยบทคำบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องระงับดับสิ่งวุ่นวายที่คิดปรุงอยู่เสมอจากกิเลสนั้นให้เมื่อคำบริกรรมของเราต่อเนื่องทำความคิดความปรุงในด้านธรรมะคือคำบริกรรมแทนกิเลสที่มันเคยคิดเคยปรุงนั้นไม่ให้คิดให้คิดแต่เรื่องคำบริกรรมเช่นท่านผู้ใดมีความรักใคร่หรือสนิทติดใจกับคำบริกรรมใดเช่นพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างตลอดถึงอรปานสติในวงกรรมฐาน40ห้องเป็นกรรมฐานที่จะระงับดับจิตใจที่ฟุ้งซ่านให้สู่ความสงบได้ด้วยคำบริกรรมทั้งนั้นให้เรานำมาบริกรรมจิตจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมนั้นตลอดเวลาที่เรานั่งภาวนาอย่าให้เผลอจิตใจมีหน้าที่อันเดียวเวลาคิดทางโลกมันก็คิดทางโลกทางธรรมเข้าแทรกไม่ได้ทีนี้เวลาคิดทางธรรมบังคับจิตใจทางกิเลสไม่ให้มันคิดในทางนั้นให้คิดเฉพาะทางธรรมคือคำบริกรรมของเราให้แน่นหนามั่นคงอยู่กับใจมีสติควบคุมอยู่เสมอนี่คือทางก้าวเดินเพื่อตั้งหลักตั้งฐานแห่งจิตใจในเบื้องต้นด้วยคำบริกรรมภาวนาผลจะปรากฏเป็นที่พอใจในเบื้องต้นคือความสงบใจใจนี้ปกติจะหาความสงบไม่ได้ดีดดิ้นอยู่ด้วยความคิดความปรุงอันเป็นการผลักไสผลักดันของกิเลสออกทำงานเพื่อหารายได้ของมันแต่สร้างกองทุกข์ให้เราอยู่ตลอดมานี่คือเรื่องกิเลสทำงานบนหัวใจเราต่อจากนั้นเราก็ให้เอางานของธรรมะคือคำบริกรรมเข้าแทนที่ไปแล้วทำงานในด้านธรรมะปิดทางด้านความคิดโดยที่กิเลสพาฉุดลากไปมีด้านธรรมะขึ้นทำหน้าที่แทนทำหน้าที่แทนไปเรื่อยๆไม่ให้กิเลสมันมีโอกาสทำงานคิดปรุงเราจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจนี้เป็นวิธีตั้งรากตั้งฐานแห่งความสงบในเบื้องต้นให้พากันตั้งอย่างนี้อย่าพากันทำสุ่มสี่สุ่มห้านึกถึงบริกรรมนึกถึงภาวนาเมื่อไรก็มีสติแยบหนึ่งแยบหนึ่งแล้วมานึกถึงคำบริกรรมคำใดก็เพียงคำสองคำหายไปนอกจากนั้นมีแต่กิเลสเอาความคิดความปรุงไปถลุงเสียทั้งวันทั้งคืนแล้วผลรายได้ก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนภายในใจหาหลักฐานมั่นคงภายในใจไม่ได้ทั้งที่ก็ตนก็สำคัญว่าตนเป็นนักภาวนาแต่ความจริงนักภาวนามีเพียงอย่างมาก 5% 95% เป็นเรื่องของกิเลสเอาไปถลุงเสียทั้งหมดมันก็ไม่คุ้มค่ากันที่เองผู้ปฏิบัติทิฏฐภาวนาไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะเหตุอย่างนี้เองถ้าเราต้องการให้ได้ผลเป็นที่พอใจเป็นลำดับลำดาให้พากันตั้งอกตั้งใจดำเนินทางด้านภาวนาดังที่กล่าวแล้วนี้จิตใจสงบสงบไปเรื่อยจากนั้นก็เป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจไม่วอกแวกคลอนแคลนจิตใจอิ่มอารมณ์ค
คืออารมณ์ที่จิตใจหิวกระหายอยู่ตลอดเวลานั้นได้แก่หิวอยากดูอยากรู้อยากเห็นทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีความหิวโหยอยากสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานี่คือความหิวโหยของใจถ้าปล่อยให้คิดอย่างนี้จะหิวโหยตลอดไปและสร้างผลคือความทุกข์ร้อนมาสู่จิตใจของเราไม่มีเวลาสงบเย็นใจได้เลยนี่คือจิตหิวโหยอารมณ์พอจิตมีความสงบเย็นและก้าวเข้าสู่สมาธิเป็นลำดับจนกลายเป็นสมาธิที่แน่นหนามั่นคงเต็มที่แล้วอารมณ์เหล่านี้ไม่เข้ามากวนใจจิตไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอารมณ์ทั้งหลายที่เคยหิวโหยมาอยู่ด้วยความสงบแห่งใจเป็นเอกกาตาจิตเอกกาตาลมประจำใจของผู้มีสมาธินั่งที่ไหนมีแต่ความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในใจอารมณ์อื่นใดที่เคยรบกวนไม่เข้ามารบกวนจิตอยู่เย็นเป็นสุขในอิริยาบถทั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนด้วยความมั่นคงของใจที่มีสมาธิและอิ่มอารมณ์ตลอดเวลาจิตมีความสมาธิเต็มที่แล้วนั้นไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรเพราะเป็นเรื่องก่อกวนแต่ก่อนเราหิวโหยกับอารมณ์นั้นๆถ้าไม่ได้คิดได้ปรุงไม่ได้ดิ้นรนกระวนกระวายอยากคิดอยากปรุงไม่แล้วไม่เลิกกันสักทีสร้างแต่กองทุกข์มาให้ตัวเองทีนี้เมื่อเวลาจิตเป็นสมาธิแล้วจะอิ่มอารมณ์ความคิดความปรุงทั้งหลายหมุนตัวอยู่กับความเย็นความแน่นหนามั่นคงของใจเป็นเอกกตาจิตเอกกตาลมประจำใจความรู้เพียงจิตได้ดิ่งลงสู่สมาธินี่เท่านั้นก็ปรากฏว่าเป็นที่ภาคภูมิใจไม่มีคำว่าอิ่มพอมีแต่ความดูดดื่มอยู่ด้วยความเย็นใจสบายใจตลอดเวลาเพราะเหตุนี้เองสมาธิจึงทำให้ผู้บำเพ็ญหลงได้ติดได้ถ้าไม่มีผู้มาแนะนำในทางปัญญาจะติดสมาธิโดยไม่อาจสงสัย เพราะสมาธิมีรสชาติพอที่จะให้นักบำเพ็ญทั้งหลายติดได้ไม่สงสัยเพราะเป็นรสชาติแห่งธรรมพิษกันกับรสชาติของโลกเป็นไหนๆเรื่องของโลกเป็นรสชาติของกิเลสผิดขึ้นมากินแล้วมีเบื่อหน่ายอันนี้อยากอันนั้นกินอันนั้นดื่มอันนั้นเบื่อหน่ายนั้นมาดื่มอันนี้เบื่อหน่ายคิดเรื่องนั้นเบื่อหน่ายนั้นมาคิดเรื่องนี้นี่เรื่องของอารมณ์ของกิเลสถ้าลดก็เป็นอารมณ์ของกิเลสมีความลื่นเริงเสียชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เอาไฟเข้ามาเผาในฉากหลังนั่นแหละนี่คืออารมณ์ของกิเลสแต่อารมณ์ของธรรมอยู่ด้วยความดื่มดื่มแห่งความสงบเย็นใจนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนสบายหมดท่านผู้ทรงสมาธิธรรมด้วยการภาวนาของตนนี่นี่เมื่อเวลาจิตมีความสงบเย็นใจเป็นรากเป็นฐานได้พอก้าวเดินทางด้านปัญญาแล้วให้ขอให้ออกก้าวเดินทางด้านปัญญาอย่าอยู่กับสมาธิจะกลายเป็นนอนจมกับสมาธิแล้วก็จะเป็นหมูขึ้นเฉียงไปนี่จึงต้องแยกจิตออกจากสมาธิแล้วก้าวเดินทางด้านปัญญา เมื่อเรามีความผาสุกเย็นใจจิตใจอิ่มพอกับสมาธินี้แล้วให้ก้าวเดินออกทางด้านปัญญาปัญญานี่มีความกว้างขวางมากทีเดียวไม่ได้เหมือนสมาธิสมาธินี่เต็มขั้นเต็มภูมิของตนก็เหมือนกับน้ำเต็มแก้วน้ำเต็มโอ่งมีมากเท่าไรจะมาเทเพิ่มเติมน้ำเต็มแก้วก็ไม่รับได้เพราะน้ำเต็มแก้ว
นี่สมาธิจะให้มีความแน่นหนามั่นคงเท่าไหร่ก็เต็มภูมิของสมาธิจะให้เลยจากภูมิสมาธิที่เต็มตัวแล้วไปไม่ได้นี่เป็นขั้นของสมาธิจากนั้นก็ก้าวเดินทางด้านปัญญาพิจารณาตามทางของศาสดาที่ประทานให้แล้วซึ่งเรารับมาตั้งแต่วันบวชท่านสอนว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจเกสาคือผมผมเป็นยังไงผมขนเราทั้งหญิงทั้งชายตลอดถึงผมหูผมหมาผมเป็ดผมไก่ผมวัวผมควายเรียกว่าขนไปเฉยๆมันก็ผมเวลาเป็นผมเป็นไปได้หมดทั้งนั้นดูไปหมดผมเขาผมเราผมบุคคลหญิงชายผมสัตว์อะไรดูให้ทั่วถึงผมเหล่านี้เป็นยังไงมันสะอาดสะอ้านอะไรบ้างพิจารณาทีชะล้างทุกวันทุกวันผมอันนี้แหละตัวถูกกระปกใหญ่โตจึงต้องชะล้างทุกวันไม่ชะล้างไม่ได้นี่เอามาพิจารณาถ้าเป็นของดิบของดีจะชะล้างกันหาอะไรอยู่ที่ไหนก็ดิบก็ดีสะอาดสะอ้านตลอดเวลาควรที่จะแน่ใจตายใจได้กับผมเนี่ยแต่นี้ตายใจไม่ได้ขนก็เหมือนกันแบบเดียวกันเอามาเทียบกันได้ทุกส่วนทุกสัตว์ทุกส่วนนี่วิธีการพิจารณาทางด้านปัญญาขอให้เริ่มก้าวเดินออกอันนี้เอาผมขนและฟันกรรมฐาน5เป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินของปัญญาเราให้ใช้ผมขนเล็บเป็นยังไงนี่เดี๋ยวก็ดูแล้วเล็บคนกับเล็บหมาก็ไม่เห็นมีอะไรผิดกันมันสะอาดสะอ้านมันสวยงามที่ตรงไหนจึงต้องไปติดไปพันกับมันดีไม่ดีย้อมเล็บย้อมเล็บตัดเล็บย้อมเล็บให้สวยงามมันจะสวยอะไรภาษาเล็บถ้าไม่เป็นบ้าแล้วจะไปตกแต่งมาแล้วนะชะล้างให้มันพออยู่ได้ไปได้ทั้งเขาทั้งเราเท่านั้นก็พอจำเป็นเราจะต้องมาตกแต่งมาทะมาล้างมาประดับประดาภาษาเล็บนั่นปัญญาให้พิจารณานั้นฟันเอาฟันพิจารณาที่ฟันแบบเนี้ยผมขนเล็บฟันหนังท่านแสดงไว้ในกรรมฐานหน้าฟันนี้เป็นยังไงฟันเขาฟันเราฟันหญิงฟันชายฟันสัตว์ฟันบุคคลมันก็คือกระดูกอันเดียวกันอยู่ในร่างกายนี้เรียกว่าฟันความจริงแล้วก็คือกระดูกนั่นแหละมันวิเศษวิโสอะไรฟันอันนี้กระดูกอันนี้กระดูกเรากับกระดูกสัตว์ต่างกันอย่างไรบ้าง กระดูกหญิงกระดูกชายกระดูกสัตว์กระดูกเรากระดูกเขาเอามาดูสิกระดูกเป็นของสวยของงามที่ไหนฟังแต่ว่ากระดูกกระดูกเท่านั้นเองนี่เรามาย้อมแฝงบอกว่าเป็นฟันเฉยความจริงก็คือกระดูกส่วนหนึ่งที่มาใช้งานในการบดเคี้ยวอาหารเท่านั้นอย่างอื่นเขาบดเคี้ยวไม่ได้จึงให้ชื่อว่ากระดูกข้อมือกระดูกข้อเท้าว่าไปตามธรรมดาแต่กระดูกนี้เรียกว่ากระดูกฟันเอามาบดเคี้ยวอาหารมันก็คือกระดูกนั่นเองนี่ให้พิจารณาที่นี่กระดูกนี่มันสกปรกหรือมันสะอาดดูที่ตื่นขึ้นมาแล้วล้างปากล้างฟันล้างซะจนกระทั่งเลยเถิดเลยแดนมีอะไรมาเอามาเป็นความสะอาดล้างปากล้างฟันยาถูฟันน้ำยาน้ำอะไรมาชะมาล้างฟันให้มันสดสวยงดงามไปแบบกิเลสไปเสียมันก็กลายเป็นกิเลสไปได้ทั้งที่กระดูกทั้งที่ฟันมันมีอยู่ด้วยกันหมดมันไม่ได้ติดใครแต่คนที่ว่าตัวนักรู้คือใจนี้แหละไปหลงเขาแล้วพิจารณาจากฟันแล้วก็หนังเอาที่นี่ นี่วางพื้นฐานย่อๆไว้สำหรับท่านทั้งหลาย ที่นักปฏิบัติ ทำด้วยโดยทางปัญญาให้นำมาคดมา คิดมาค้นดังที่อธิบายมาแล้วนี่พูดแต่เพียงย่อๆนะเนี่ยที่จากนั้นหนังฟังสิหนังคนเราทั้งหญิงทั้งชายหนังสัตว์หนังบุคคลอยู่
คนเราที่ติดกันนี่ติดพรหนังมาตกแต่งผิวมันเพียงบางๆเท่านั้นไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยนะคนทั้งคนนี้มีเครื่องหลอกตาให้หลงได้ถนัดชัดเจนก็คือผิวหนังนี่เท่านั้นจึงประดับประดาตกแต่งทุกอย่างที่จะทำให้หลงหนักเข้าไปทีนี้เราพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องหนังพิจารณาหนังภายนอกเป็นผิวบางๆหลอกคนพลิกเข้าไปภายในดูหนังภายในจากนั้นก็ดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกตับไตไส้พุงในร่างกายของเรานี้มันคืออะไรนี่คือปัญญาจะพิจารณาเพื่อถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดว่าเป็นของสวยของงามให้ลงสู่ความจริงความจริงก็คือว่าหนังก็สักแต่ว่าเครื่องหุ้มห่ออวัยวะที่สกปรกโสมมนี่เท่านั้นไม่ใช่หุ้มห่อหอปราสาทราชมณฑลอะไรหุ้มห่อซากผีดิบไว้ให้พอดูได้ด้วยกันที่เป็นจัดเป็นมนุษย์อยู่ร่วมกันเท่านั้นจึงมีหนังหุ้มห่อเอาไว้แล้วชาล้างถึงชาล้างขนาดนั้นหนังก็ไม่พ้นที่จะแสดงออกมาขี้เหงื่อขี้ใครซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของสกปรกโสมมเต็มผิวหนังของเรานี่แหละต้องชะต้องล้างไม่ชะไม่ล้างไม่ได้สกปรกเลอะเทอะอยู่ไม่ได้อะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหนังและร่างกายของเรานี้จะสะอาดสะอ้านขนาดไหนต้องชะต้องล้างต้องเช็ดต้องถูอย่างที่หลับที่นอนก็สวยงามสะอาดสะอ้านราคาแพงๆทั้งนั้นบ้านเรือนแต่ละหลังละหลังสร้างขึ้นมากี่ห้องกี่หับก็ว่าเป็นของสวยของงามของสะอาดสะอ้านพอคนเขาไปอยู่ที่ใดนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาคล้าเคล้ากับคนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งเครื่องห่มมาคล้าเคล้ากับคนกลายเป็นของสกปรกประจำตามกันหมดแม้สิ่งเหล่านั้นจะสะอาดก็เพราะว่าร่างกายนี้หาความสะอาดไม่ได้ต้องซักต้องล้างอยู่เสมอไปอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องชะต้องล้างทำความสะอาดในบ้านในเรือนมันขึ้นกับอะไรมันถึงได้ชะได้ล้างตลอดเวลาก็ขึ้นอยู่กับร่างกายตัวสกปรกนี่เองมันไปอยู่ที่ไหนเลอะเทอะไปหมดคือร่างกายตัวสกปรกนี่เองนี่ทางพิจารณาทางด้านปัญญาให้แยกแยะอย่างนี้ดูเข้าไปดูหนังแล้วก็ดูเนื้อคนเนื้อสัตว์มันมีคุณค่ามีราคาและสวยงามที่ตรงไหนหนังกับเวลาถ้าหลอกออกมาแล้วมาปูไว้เป็นยังไงน่าเกลียดมากไหมแล้วดูเข้าไปในเนื้อเป็นยังไงดูเข้าไปเนื้อนี่แล้วมันสกปรกหรือสะอาดเอ็นกระดูกเอายิ่งดูเข้าไปในกระดูกนี่มันทำไมมันถึงติดถึงพันนักจิตใจอันนี้แกะไม่ออกดึงไม่ออกไม่มีหนามซ้ำยังส่งเสริมให้ติดแน่นเข้าไปอีกนี่หลังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วดูเข้าไปในตับไตไส้พุงของคนแต่ละคนมีแต่ส้วมแต่ฐานเต็มพุงด้วยกันทั้งนั้นแหละเราออกมาดูกันได้เวลานี้ก็เพราะเอาสิ่งที่พอดูได้มาปิดบังไว้นี้มีหุ้มห่อและปกปิดกำบังไว้ด้วยการนุ่งการห่มซักฟอกไว้เรียบร้อยมาพบกันเข้าก็พอหน้าดูหน้าชมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นเราเท่านั้นเองหลักความจริงคือธรรมชาติเดิมของมันนั่นหาความสะอาดสะอ้านไม่ได้นี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะอย่างนี้แล้วพิจารณาแล้วในเรื่องนี้จนกระทั่งถึงตับไตไส้พุงอาหารเก่าอาหารใหม่ถึงส้วมถึงฐานในพุงของเราดูแล้วทบทวนหลายครั้งหลายหนดูเพ่งเล็งด้วยสติด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหนจนกระทั่งสติปัญญามีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าดูอายวะของตัวนั่นเองเหมือนที่แรกก็เหมือนกันกับเราฝึกหัดเขียนหนังสือทั้งเขียนทั้งลบละเกะละกะเขียนแล้วลบเล่าเพราะเขียนไม่ชำนาญ
มันก็ไม่ถูกตัวแล้วเลอะเทอะที่นี่เวลาฝึกหัดเขียนไปหลายครั้งหลายหนมันก็ค่อยเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาอ่านก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเมื่อเวลามีความชำนาญในการขีดเขียนแล้วพอมองดูภาพวันนี้มันก็รู้เขียนก็เขียนวัดไปเลยนะเนี่ยเพราะความชำนาญของการเขียนอ่านก็แบบเดียวกันอ่านวัดไปเลยนี่คือความชำนาญการพิจารณาทางด้านปัญญาที่แรกก็ถูไถไปมาล้มลุกคลุกคลานเห็นชัดบ้างไม่ชัดบ้างในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเป็นหินลับปัญญาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกอย่างเป็นหินลับปัญญาปัญญาจะคมกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซ้ำๆซากๆจิตใจก็จะมีความสว่างสวยและคล่องตัวขึ้นมาเป็นลำดับนี่แหละหลักฐานเบื้องต้นที่จะเปิดทางเพื่อมรรคผลนิพพานให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือส่วนร่างกายนี้แหละที่มันปกปิดกำบังภูเขาทั้งลูกมันหนาแน่นยิ่งกว่าอวัยวะภายในตัวของเราทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายมันปกปิดกำบังไว้หมดหญิงเห็นชายก็หลงชายเห็นหญิงก็หลงเพราะนี่แหละมันหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกจึงเปิดทำลายภูเขาลูกนี้คือภูเขาภูเรานี้ออกเป็นด้วยปัญญาให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจนกระทั่งสติปัญญาคล่องแคล่วแกล้วกล้าแยกธาตุแยกขันธ์ออกไปเป็นดินน้ำเป็นลมเป็นไฟแยกลงไปเป็นอนิจจังแปรสภาพทุกขังบีบบี้สีไฟตลอดเวลาอนัตตาหาความเป็นของสัตว์เป็นสัตว์เป็นบุคคลของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ทั้งที่โลกนี้ถือกันตลอดมาก็เขาก็ไม่ได้เป็นไรเป็นของใครนี่แยกออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและพิจารณาซ้ำๆซากๆด้วยการดำเนินปัญญาทีนี้เมื่อเวลาพิจารณาปัญญามากเข้ามากเข้าจิตใจมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าย้อนเข้ามาสู่สมาธิเสียย้อนจิตเข้ามาสู่สมาธิบำเพ็ญตามสมาธิคือจิตใจทำให้สงบอารมณ์หยุดทางด้านปัญญาไม่ต้องคิดต้องผูกมุ่งหน้าต่อสมาธิด้วยความสงบใจหรืออารมณ์บริกรรมแห่งธรรมนี้เท่านั้นพักอยู่ในสมาธิเมื่อจิตมีความ แน่นหนามั่นคงหรือความสงบพอเป็นปากเป็นทางของด้านปัญญาหนุนปัญญาได้แล้วให้ก้าวทางด้านปัญญาอีกตามเดิมนั่นแหละพิจารณาสิ่งที่เคยพิจารณานี่เรียกว่าหินลับปัญญาก้าวเดินอย่างนี้ตลอดไปในเรื่องจิตใจของเราจะมีความเบาบางเบาบางแผ่วพราวขึ้นเป็นลำดับนะเพราะสิ่งเหล่านี้ปกปิดมันแต่ก่อนพอปัญญาเปิดออกเปิดออกจิตจะมีความสว่างสวยเบาเนื้อเบากายด้วยไม่ใช่แต่เบาใจนะเบาเนื้อเบากายคือที่ปิดมายึดเรื่องกายมันก็หนักทีนี้จิตใจค่อยถอนลงไปถอนลงไปอะไรก็กลายเป็นเบาร่างกายไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็กลายเป็นเบาเพราะเนื่องจากเจ้าของเป็นผู้ยึดนี่ท่านพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เต็มเหนี่ยวในเรื่องร่างกายนี้เป็นสำคัญมากนักปฏิบัติทั้งหลายอย่ามองข้ามไปนะใครพิจารณาร่างกายนี้ช่ำชองเท่าไหร่ผู้นั้นจะมีความแกล้วกล้าสามารถค่อยละกิเลสเป็นลำดับลำดาไปจิตใจจะแตกฉานทางอัตทางธรรมไปด้วยนะการพิจารณากายกตาสตินี้เป็นการเบิกความรู้ให้กระจ่างแจ้งไปในทุกทิศทุกทางการพูดการจาการโต้การตอบทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดออกด้วยกันด้วยกันเพราะอำนาจแห่งกายกตาสตินี้สำคัญมากนะนี่การพิจารณาร่างกายนี้เมื่อถึงขั้นมีความละเอียดเข้าไปทางด้านปัญญาคล่องแคล่วเข้าไปแล้วพิจารณานี้จะรวดเร็วมากทีเดียวมองเห็นสภาพทั้งเขาทั้งเราจะรวดเร็วถ้าว่าเป็นอสุภะพึบเดียวเป็นอสุภะหมดทั้งร่างทั้งเขาทั้งเหล่านั้นพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นที่พอใจแล้ว
จิตใจของเรามีความแน่นหนามั่นคงเอาทดสอบดูการพิจารณาอสุภะอสุภังนี่สิ่งเป็นพื้นฐานควรแก่การที่จะถอดถอนกามกิเลสได้แล้วด้วยการพิจารณาร่างกายนี่ช่ำชองแล้วให้กำหนดอสุภะอสุภังที่เราพิจารณาอย่างช่ำชองคือให้แตกให้ดับเร็วก็ได้ให้ช้าก็ได้ให้ตั้งอยู่เป็นที่เป็นฐานไม่ทำลายก็ได้เมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วเรียกว่าเราทำได้ตามต้องการเอาที่นี้เอาความคล่องแคล่วของจิตใจเราที่ทำอย่างนี้นั้นกำหนดอสุภะอสุภังเอามาตั้งที่หน้าของเราที่นั่งภาวนาอยู่นี่แหละเอามาตั้งดูเอาอสุภะอันนี้กำหนดขึ้นให้เป็นอสุภะจะเป็นท่านั่งก็ได้ท่านอนก็ได้ให้เป็นภาพอสุภะปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเราจิตใจเราเพ่งปัญญาจ่อเข้าไปตรงนั้นแล้วแต่ไม่ให้ทำลายเอาสติจดจ่อไว้ไม่ให้ภาพนี้มันเคลื่อนย้ายไปที่ไหนเอามันจะไปตรงไหนมาที่ไหนถ้ามันยังไม่พอกำหนดดูอยู่มันจะไม่เคลื่อนไหวไปที่ไหนถ้าการพิจารณาอสุภะอสุภังยังไม่พอปัญญายังไม่พอที่จะปล่อยวางมันได้กำหนดอสุภะอสุภังให้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแล้วกำหนดนานเท่าไหร่มันก็อยู่ที่นั่นนานนี่แสดงว่ายังไม่พอกับความต้องการเอาที่นี่ขยายออกอยู่พิจารณาอย่างเก่านั่นแหละให้มีความชำนิชำนาญเข้าไปเอามาตั้งอีกนี่เป็นการทดสอบตัวเองเพื่อเอาความจัดความจริงตัดสินตนเองในเรื่องกิเลสตัณหาคือกามราคะนั่นแหละเป็นตัวสำคัญเพราะตัวนี้มันพิลึกพิลั่นทั้งหญิงทั้งชายสัตว์บุคคลทั่วโลกติดอันนี้กันทั้งนั้นเพราะไม่มีใครมาบอกมาสอนแม้แต่พระเรายิ่งติดมากยิ่งกว่าคฤหัสถ์ก็มีเยอะเพราะไม่สนใจในธรรมก็หมุนติ้วไปกับกิเลสตัณหาก็กลายเป็นความพลุงพลังสร้างแต่ความโยธาขึ้นมาในหัวใจของตนนั่นแหละนี่เราให้พิจารณาถึงอสุภะอสุภังให้เต็มที่กำหนดให้ตั้งอยู่ยังไงเอาตั้งกำหนดให้ทำลายเมื่อไหร่เอาให้ทำลายให้รวดเร็วเท่าไหร่ก็รวดเร็วนี่เมื่อมันชำนาญอย่างแล้วกำหนดมาตั้งไว้ที่หน้าของเราเนี่ยนะเอาทีนี้เอาความจริงจะดูความเคลื่อนไหวของอสุภานี่มันจะเคลื่อนไหวไปไหนเราจะหาความจริงจากจุดนี้คือจุดนี้เป็นจุดที่เราเข้าใจว่าชำนาญแล้วในการพิจารณาอสุภะแล้วเอาจุดนี้มาตั้งไว้ตรงหน้าของเราเอ้ามันจะเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ต้องมีใครมาบอกบาสอนเราดูไว้เวลานั้นอย่าทำลายอสุภะอสุภังที่ตั้งไว้นั้นในเวลานั้นนะอย่าทำลายเอ้ามันจะเคลื่อนย้ายไปไหนมันจะไปข้างหน้าหรือมาข้างหลังหรือจะไปทางซ้ายทางขวาหรือจะเข้าจะออกให้ดูความจริงอันนี้จะแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนเมื่อพอแล้วนะเมื่อพอแล้วธรรมชาตินี้จะหมุนเข้าไปสู่จิตใจของเราเองจะหมุนเข้ามาโดยที่เราไม่คาดอันนี้พูดลำบากนะผมเองก็ไม่อยากจะพูดมันจะเป็นเรื่องคาดเรื่องหมายของผู้บำเพ็ญพอสัญญาลมนี้ละเอียดมากไปคาดเอาเสียว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังที่ท่านสอนไปเสียจึงไม่อยากจะพูดบอกแต่อย่างนี้ให้เป็นเครื่องตัดสินตนเองเอาพิจารณาอสุภะตัวนี้ให้ตีมันจะเคลื่อนย้ายไปไหนเวลานั้นจะไม่ทำลายเอามันเป็นยังไงนี่แหละพิจารณาปัญญาให้ถึงฐานแห่งกามกิเลสเอาดูตัวนี้เวลามันพอแล้วมันจะบอกเองนะอสุภะตัวนี้คือเราไม่ทำลายตั้งไว้นั้นแหละเอามันจะไปไหนให้อยู่ในปัจจุบันของนี่แหละมันจะไปไหนนี่แหละเราจะไม่บอกในระยะจากนั้นไปให้เป็นเครื่องตัดสินของท่านผู้บำเพ็ญธรรมะขั้นนี้เองนี่แล้วจากนั้นแล้วนะถ้าผ่านขั้นนี้เข้าไปแล้วมันบอกเองเรื่องกามกิเลสเรื่องตัดสินมันจะบอกเองในตัวเองนี่จุดนี้เป็นจุดที่จะตัดสินกามราคะตัดสินได้โดยไม่ต้องไปถามผู้ใดเลยถึงขั้นอสุภะอสุภังมีความชำนิชำนาญแล้วตั้งไว้อย่างนี้อยู่อย่างนี้เอาถ้าว่าให้มันอยู่กับที่มันก็อยู่กับที่และไม่เคลื่อนไหวไปมาที่ไหนก็แสดงว่ายังไม่พอเอาพิจารณาอีกเอา
พิจารณาแตกกระจัดกระจายทำลายไปอีกตั้งขึ้นมาอีกแล้วมาทดสอบดูอีกนะเอาจนกระทั่งมันอยู่นิ่งมันไม่ไปไหนมาไหนแล้วที่นี่มันจะไปไหนไปหาความตัดสินตนเองว่าใครเป็นคนหลงแน่หลังเอาสุภาพหลงหรือจิตใจเราหลงมันจะตัดสินขึ้นมาในที่นั่นเองนี่เป็นจุดสำคัญเราจึงไม่บอกจุดนี้บอกแต่ต้นเหตุเปิดประตูให้เข้าเองนะเปิดประตูด้วยใสเข้าไปด้วยมันเกินไปหลับครอกตั้งแต่ยังไม่เข้าไปในห้องก็ได้นี่นะเพราะงั้นจึงไม่บอกถ้าบอกมันจะฆ่าจะหมายไปก่อนเสียแล้วก็เป็นความสำคัญขึ้นมาไม่ถูกต้องเป็นเครื่องตัดสินตัวเองปัจจัตเรียกว่าสันทิฏฐิโกหรือปัจจัตตังเวในธรรมขันธ์นี้ประจักษ์แล้วทีนี้เมื่อมันประจักษ์แล้วจะหายสงสัยเองละเรื่องกิเลสตัวนี้เป็นมาจากอะไรจากนั้นก็พยายามตั้งภาพอันนั้นแหละที่เคยเราพิจารณาเป็นมาตลอดนั้นตั้งขึ้นแล้วตั้งขึ้นไว้อย่างเก่านั่นแหละแล้วมันจะหมุนตัวเข้ามาในหัวใจของเราหรือเร็วขึ้นนี่ นี่การฝึกซ้อมปัญญาทางด้านกามกิเลสอสุภะสุภังเป็นของสำคัญมากให้พิจารณานี้ จากนี้แล้วก็สภาพอันนี้ฝึกซ้อมเอามันปรากฏขึ้นมาแล้วช้าเร็วขนาดไหนมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเอาสภาพที่เราเคยกำหนดไว้นี้แล้วว่าเป็นการฝึกซ้อมให้มีความชำนิชำนาญในขั้นนี้ให้จนได้นี่แหละที่นี่พอได้ที่แล้วก็ฝึกซ้อมเรื่อยจิตใจจะละเอียดเข้าไปเรื่อยในภาพเหล่านี้ก็จะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่แหละ พระอนาคามีท่านจึงไม่ลงมาเกิดอีกคือกามกิเลสนี่เป็นตัวสำคัญมีแต่ดึงลงท่าเดียวหมุนลงท่าเดียวให้สัตว์ตั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะกดเพราะถ่วงบีบบี้สีไฟอย่างลึกลับภายในจิตใจอยู่นั่นแหละนี้เมื่อเวลาได้เข้าใจในนี้แล้วเราก็ฝึกซ้อมนี้จิตใจของเราเมื่อได้ระดับแล้วเป็นที่แน่ใจว่าเอาละที่นี่หมดแล้วขาดจากกันแล้วที่นี่ฝึกเข้าไปซ้อมเข้าไปจิตอันนี้จะมีความ ชำนิชำนาญไปอีกขั้นหนึ่งมีความละเอียดไปอีกขั้นหนึ่งเอาฝึกซ้อมเข้าไปเรื่อยๆนี่แหละนี่เองที่เป็นพักฉีพยานตามที่ท่านแสดงไว้ในอันในธรรมว่า พระอนาคามีนั้นเมื่อบรรลุถึงท่านอนาคามีแล้วท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกคือจิตดวงนี้จะไม่ถูกกดทวงดึงลงเหมือนแต่ก่อนเมื่อที่มีกามราคะผูกพันอยู่พอกามราคะสู่หลักใหญ่ของกามราคะขาดลงไปแล้วเรียกว่าสอบได้แล้ว 50% นี่หมายถึงฐานะของเราผู้เป็นนัยยะผู้ได้รู้ช้ารู้เร็วนี่ถึงบอกลำดับลำดาไว้นี้พอได้รู้ชัดเจนนี้แล้วจิตใจนี้จะไม่หมุนลงนะไม่มีอะไรมาดึงใจนี้ลงมีกามกิเลสเท่านั้นดึงลงตลอดเวลาพอกิเลสขาดออกไปในขั้นนี้แล้วจิตจะค่อยหมุนขึ้นเป็นลำดับพิจารณาฝึกซ้อมจิตใจดวงนี้แหละด้วยอสุภะดังที่เคยปฏิบัติมานั้นจิตใจจะละเอียดลงไปละเอียดลงไปแล้วความหมุนตัวขึ้นเรื่อยๆหมุนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วละเอียดขึ้นเรื่อยๆนี่แหละพระอนาคามีที่ท่านไม่กลับมาเกิดอีกก็คือมีกามกิเลสอันเดียวฉะนั้นดึงลงมาสู่นรกอเวจีได้เพราะกามกิเลสทีนี้พอนี่ขาดลงไปแล้วจิตใจจะเบาลงไปเบาจนกระทั่งเบาวิวกำหนดภาพซักฟอกตัวเองในส่วนที่เป็นมลทินอันละเอียดติดแนบอยู่กับจิตซึ่งอยู่ในขั้นอนาคามีที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่สิ่งเหล่านี้ความมลทินเหล่านี้จะค่อยกระจายละเอียดลงไปละเอียดลงไปด้วยการฝึกซ้อมของเราฝึกซ้อมเราพอละเอียดเข้าไปเท่าไรจิตยิ่งหมุนสูงขึ้นเรื่อยอย่างที่ท่านเทียบไว้ใน สุทธาวาส5ชั้นนั่นนะอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐา นี่แหละระดับของพระอนาคามี
พอได้ระดับเบื้องต้นที่ว่าสอบไล่ได้แล้วหากว่าตายก็จะไปเกิดในเนี่ยอวิหาแล้วเลื่อนไปอัตปาละเอียดเข้าไปก็สุทัสสาละเอียดเข้าไปสุทัสสีละเอียดเข้าไปทั้งที่ยังไม่ตายก็รู้เป็นลำดับละเอียดเข้าไปเต็มนั่นแล้วก็ขึ้นอักนิฐานี่เป็นชั้นที่ห้าของสุภาวะห้าชั้นพอจากชั้นนี้แล้วก็ดีดผึงก้าวเข้าสู่นิพพานเพราะฉะนั้นพระอนาคามีเมื่อสำเร็จเป็นพระอนาคามีแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกท่านจะถ้าว่าเกิดก็ไปเกิดในอวิหาตปาสุรสาฤาษีเรื่อยไปแล้วพร้อมที่จะไม่กลับคืนมาไปจนกระทั่งทะลุพระนิพพานไปเลย นี่ภาคปฏิบัติขอให้พระลูกพาหลานทั้งหลายจำเอาไว้พิจารณาอย่างที่ว่าวันนี้จำให้ดีด้วยนะจำให้ดีภาคปัญญาที่ออกการพิจารณาทางด้านปัญญานี้ต้องพิจารณาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงการเวลาพิจารณาเวลาที่จะเข้ามาพักสมาธิมีความสงบคือเพื่อเอากำลังหนุนทางด้านปัญญาแล้วก็มาพักสมาธิคือความสงบใจเสียอย่าไปกังวลกับความคิดอ่านไตรตรองเรื่องปัญญาเลยให้อยู่กับความสงบสงบได้ดีเท่าไหร่ยิ่งเป็นของดีอยู่ตรงนี้พอจิตอิ่มพอในความสงบแล้วพอถอยออกมาเท่านั้นทีนี้เอาพิจารณาทางด้านปัญญาอย่ายุ่งกับทางสมาธิปล่อยไปเลยสมาธิเหมือนเป็นคนละโลกในขณะนั้นให้ก้าวเดินทางด้านปัญญาเมื่อเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าแล้วก็ถอยมาพักสมาธินี่เป็นการก้าวเดินอย่างราบรื่นดีงามของผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้พระลูกพระหลานจำเอาไว้จำเอาไว้นะ แล้วก้าวเดินไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงภูมิแล้วอักนิฐาเต็มภูมินี่ท่านเรียกว่าพระอนาคามีเต็มภูมิไปเต็มที่นั่นนะตั้งแต่อวิหาตปานี้ยังไม่เต็มภูมิแต่ได้ฐานเรียบร้อยแล้วว่าสำเร็จเป็นพระอนาคามีถ้าบันไดก็ขั้นต้นบันไดของพระราคาพระอนาคามีมีถึง5ขั้นถ้าเทียบบันไดขั้น1อวิหา2อัตตปา3ทุรสา4ทุรสี5อกนิฐานี่ลำดับของพระอนาคามีที่ได้ในขั้นต้นแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบเหมือนผู้รู้ธรรมโดยทิปปัญญาการกล่าวเท่านี้เรากล่าวตามธรรมดาของไนยะอยู่กลางๆในของคนเราธรรมดาไม่ได้กล่าวถึงพวกอุคติตันยูวิปจิตันยูซึ่งรวดเร็วพอถึงปั๊บนี่พุ่งเลยอนาคอวิหาตปาที่พุ่งทะลุถึงกันอนาคามีถึงนิพพานเลยนี่ก็เป็นประเภทหนึ่งไม่ได้นับเข้ามานี่นี่ส่วนมากนักปฏิบัติของเรามักจะก้าวเดินไปตามนี้เพราะเป็นการบำเพ็ญของผู้ที่อยู่ในถ้ำกลางยากลำบากช้าก็ช้าแต่ถึงนี่เป็นอย่างนี้นะแต่ผู้ที่รวดเร็วนั้นพอบรรลุปึงถึงที่สุดเลยนี่เรียกว่าอุคติตันยูผู้เรียกว่าคิปปาภิญญาผู้รู้ได้เร็วต่างกันอย่างนี้แต่ให้แยกแยะเอานะนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องกิเลสกามราคานี้หลุนแรงมากหนักมากที่สุดทวงจิตใจมากทีเดียวไม่ว่าหญิงว่าชายเต็มแต่เพียงไม่พูดถึงกันเรานำมาพูดเฉพาะนักบวชที่เป็นผู้จะเสียสละสิ่งเหล่านี้แล้วนำมาแก้ไขแปลงกันจึงแก้ไขถอดถอนกันจึงรู้สึกว่าอันนี้ยากจริงๆมันให้เมื่อเวลาเข้าถึงเข้าขั้นนี้ที่จะปล่อยวางที่จะสำเร็จเป็นขั้นที่สามคืออนาคานี้ได้นั้น ต้องเป็นนักมวยก็เรียกว่านักมวยชุนละมุนตีต่อยกันอยู่วงในมันหมุนติ้วที่อยู่วงในคือสติปัญญาขั้นนี้ขั้นหมุนตัวติ้วที่อยู่กับอสุภะอสุภัง
พอนิพพานได้แล้วก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมานำโดยที่นำอันนี้แหละมาฝึกมาซ้อมมาฝึกมาซ้อมอยู่โดยสม่ำเสมอก็กลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัตินี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัตินี่จะเกิดที่หลังลำดับจากกามกิเลสซึ่งฟัดกันอย่างชุลมุนวุ่นวายนี้ไปแล้วพอจากนั้นก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติอันนี้หมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพื่อความพ้นทุกข์ประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมแล้วจากนี้ไปพอถึงขั้นอนาคาแล้วจะเหมือนว่ามองเห็นพระนิพพานอยู่ข้างหน้าอยู่ชั่วเอื้อมแล้วนี่ความเห็นโทษของกิเลสทั้งหลายนี้จะเห็นอย่างเต็มใจเห็นอย่างถึงใจความเห็นคุณของการหลุดพ้นก็มีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นท่านจึงได้หมุนตัวเป็นอัตโนมัติของสติปัญญายับรอไม่ได้เลยหมุนติ้วนี่สติปัญญาอัตโนมัตินี่คือสติปัญญาแก้กิเลสฆ่ากิเลสไปเป็นอัตโนมัติไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นนอนขึ้นมาสติปัญญานี้จะจับงานอัตโนมัติของตนแล้วไปลำดับลำดา นี่คือสติปัญญาอัตโนมัติทำงานแก้กิเลสเป็นอัตโนมัติทีนี้เรื่องการความภาคความเพียรที่เราจะหมุนอย่างที่ว่าเพียรพยายามถูไถกันไปอย่างนี้ไม่มีในวงที่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติมีจะหมุนตัวไปเองเพื่อความพ้นทุกข์แก้กิเลสโดยอัตโนมัติอยู่ที่ไหนแก้ตลอดไม่มีความมาพักจึงต้องย้อนจิตอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัตินี่เข้าสู่สมาธิคือความสงบไม่เช่นนั้นจะไม่หยุดตะเลิดเปิดเปิงมันจะเลยเถิดนี่ ท่านก็สอนให้ย้อนเข้ามาถึงจะเป็นการแก้กิเลสด้วยความเพลินใจก็ตามเมื่อกำลังวังชาไม่พอมันก็เหมือนมีดของเรานี่มันไม่คมฟันไปอะไรมันก็ไม่ขาดง่ายๆทีนี้ถอยมาเหมือนมันรับหินได้แก่เข้าสู่สมาธิหรือนอนพักหลับเสียเมื่อพักหลับแล้วก็เป็นกำลังอันหนึ่งทางธาตุทางขันธ์ภาคจิตเข้าสู่สมาธิเป็นกำลังอันหนึ่งทางจิตใจและธาตุขันธ์ก็ได้กำลังมันหนุนอันนี้อีกนี่ก้าวเดินต่อไปอีกมีฟังให้ดีนะบรรดาท่านทั้งหลายวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พระหลวงตาจะได้สอนพระลูกพระหลานให้เป็นคติเครื่องเตือนใจนำไปปฏิบัติเพื่อก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานซึ่งสดร้อนตามทางศาสดาที่สอนไว้นี้ไม่คลึกไม่ล้าสมัยไปไหนแล้วให้พิจารณาอย่างที่ว่านี่นี่แหละขั้นสติปัญญาอัตโนมัติพอจากนี้หมุนเข้าไปละเอียดละออเข้าไปละเอียดละออเข้าไปแล้วก็เชื่อมโยงถึงมหาสติมหาปัญญาเพียงขั้น สติปัญญาอัตโนมัตินี่ก็ไม่มีเผลอแล้วล่ะเผลอจิตจะเผลอสติสตางเผลอไม่มีแล้วพอก้าวเข้าสู่มหาสติปัญญานอกจากไม่เผลอแล้วยังละเอียดอ่อนซึมซาบไปหมดเลยสติปัญญาอัตโนมัตินี่ยังเป็นคลื่นถ้าทำงานก็เรียกเหมือนเขาฟักลาบยำลาบถึงจะยำถี่ยิบขนาดไหนมันก็เป็นคลื่นแห่งการยำลาบอยู่นั่นแหละทีนี้พอก้าวจากสติปัญญาอัตโนมัตินี่ก้าวเข้าไปสู่มหาสติมหาปัญญาที่นี่ราบลื่นไปเลยซึมซาบฆ่ากิเลสก็ซึมซาบอะไรซึมซาบทั้งหมดนี่ไปตามๆกันนี่เรียกว่ามหาสติมหาปัญญาให้มันครองในหัวใจของเราสิธรรมะพุทธเจ้าสดๆร้อนๆสอนไม่เพื่อใครถ้าไม่สอนไม่เพื่อผู้ว่าจะปฏิบัติคือพวกเราเองนี่ละนี่เรียกว่ามหาสติมหาปัญญา นี่การพิจารณาสติปัญญาอัตโนมัติก็ถือเอาขั้นอนาคานี่อารมณ์ของอนาคานิมิตของอนาคานี่ฝึกซ้อมจนจำนิชำนาญแล้วกลายเป็นว่างไปหมดนะนี่ที่นำหมดนิมิตที่เกี่ยวกับจิตซึ่งเรามาตั้งฝึกซ้อมนี่หมดไปหมดเร็วเข้าเร็วเข้าสุดท้ายหมดตั้งขึ้นพับดับพร้อมเหมือนฟ้าแลบต่อไปอย่างนั้นไม่มีจะเป็นอะไรที่นี่นะมันจิตมันว่างไปหมดแล้วเนี่ยจากนั้นก็พิจ
มันหนักเป็นเองสิ่งที่มีเงื่อนต่อมันมีเหมือนกับไฟได้เชื้อเชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปตามเชื้อโดยไม่บังคับกันแหละขอให้มีเชื้อไฟเถอะไฟจะลุกลามไปตามอันนี้ขอให้มีเชื้อกิเลสอยู่ที่ตรงไหนสติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับไฟความภาคความเพียรเหมือนกับไฟจะหมุนเข้าไปพิจารณาชั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ที่นี่เวทนาก็ถือเวทนาทางกายบ้างถือเวทนาทางจิตส่วนมากจะเป็นเวทนาทางจิตนะทางกายผ่านไปแล้วไม่ค่อยสนใจสัญญาสังขารวิญญาณมักจะมีแต่สุขเวทนาภายในจิตใจทุกขเวทนามีแต่ว่าน้อยน้อยลงไปโดยลำดับสุขเวทนานั้นเด่นเด่น นี่ก็อยู่ในขั้นสมมูลสัญญาสังขารวิญญาณเฉพาะอย่างยิ่งคือสังขารพอปรุงแพบปรุงมาจากไหนปรุงมาจากใจดับไปไหนมาจากใจสัญญาหมายปั๊บมาจากไหนสติปัญญานี้จะหมุนตามทันทีโดยหลักธรรมชาติแล้วสุดท้ายมันก็หมุนออกจากใจหมุนเข้ามาสู่ใจจิตตามเข้าไปหาพระราชวังหลวงคืออวิชชาปัจจยาสร้างข้าลาได้แก่กษัตริย์วัตจักรอยู่ในถ้ำกลางนี้แหละอวิชชานี่เป็นกำแพง ล้อมเอาไว้ตัววิชาจริงอยู่ในกำแพงเพราะฉะนั้นจึงติดตามเหล่านี้เข้าไปติดตามมานี่เข้าไปเรื่อยฝึกซ้อมกันเรื่อยพอมันเข้าใจหลายครั้งหลายหนเข้าใจเรื่อยๆเข้าไปก็ตามเข้าไปถึงอวิชชาปัจจยาสร้างฆาลากลายเป็นปัจจยการขึ้นมาภายในจิตดวงนั้นนั่นเรียกอริยสัจ 4 เป็นเต็มตัวแล้วเข้าไปนั้นเนื้อจิตมันตามเข้าไปหลายครั้งก็ไปเห็นต้นตออันใหญ่หลวงคืออวิชชาปัจจยาซึ่งเป็นกษัตริย์วัฏจักรภายในหัวใจของเราเพราะสิ่งอื่นมันปล่อยหมดแล้วจิตใจว่างไปหมดทั้งที่จิตก็ยังไม่ว่างตัวเองแต่สิ่งภายนอกทั้งหลายมันว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุต่างๆนี่ว่างไปหมดไม่มีในจิตใจจิตใจกลายเป็นความว่างไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ภายในตัวเองยังไม่ว่างนั่น นี่ให้อ่านให้มันถึงอย่างนั้นที่นักปฏิบัติให้ถึงตัวอะไรยังไม่ว่างก็อวิชชาปัจจยาสร้างฆาลายังสำคัญว่าอันนั้นว่างนี้ว่างตัวเองลืมตัวเองตัวเองยังไม่ว่างนั่นให้ย้อนเข้ามาจนกระทั่งได้ถึงตัวจริงของอวิชชานี่พูดเป็นแนวทางให้พระลูกพระหลานทั้งหลายฟังเพื่อจะยึดนะนี่ถอดออกมาจากความจริงจากภาคปฏิบัติของตัวเองมาเล่าให้บรรดาลูกหลานฟัง แล้วก็ให้พิจารณาย้อนหน้าหลังที่มันก็เข้าถึงจิตตะอวิชชาเนี่ยอวิชชาครอบงำจิตเอาไว้ในโลกอันนี้มีแต่วิชาครอบอยู่ฉะนั้นพอเปิดอันนี้ไปจิตก็จ้าขึ้นมาเต็มสัดเต็มส่วนเต็มมรรคเต็มผลเต็ม 100% แล้วทีนี้ตัวในจิตเองก็ว่างภายนอกก็ว่างว่างหมดทั้งภายในมาว่างหมดทั้งภายนอกไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้เลยเป็นวิมุตติจิตวิมุตติธรรมหรือเป็นธรรมธาตุล้วนๆปรากฏเด่นขึ้นมาที่เรียกว่าสมมุติไม่มีเลยในจิตดวงนี้จิตอันนี้ว่างคำว่าว่างจากสมมุติทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือแต่วิมุตติธรรมที่เป็นหลักธรรมชาติแท้นี่ละจิตเข้าถึงธรรมชาติแท้คือจิตนี้เป็นธรรมธาตุเป็นมหาวิมุตติเป็นมหานิพพานเป็นธรรมธาตุเป็นอมตะจิตเป็นอมตะธรรมสมกับว่าจิตนี้ไม่เคยตายจิตนี้ไม่เคยตายที่สุดแห่งความไม่เคยตายของจิตคืออะไรคือธรรมธาตุจิตถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าถึงธรรมธาตุแล้วที่หายสงสัยว่าจิตตรงนี้ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญมันเราหายสงสัย 100% หรือว่า 1,000,000% นี่แหละให้ท่านทั้งหลายได้ทราบผู้ปฏิบัติทั้งหลายทั้งพระทั้งประชาชนอย่ามามัวเกาหมัดอยู่ว่าเจ้าของเกิดตายมากี่กับกี่กันแล้วก็มาตื่นเงาเจ้าของหลงเงาเจ้าของว่าเกิดตายแล้วสูญตายแล้วสูญนี่ล่ะมันสูญได้ยังไงมันลงไปนรกอเวจีมากี่กับกี่กันทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นมันก็ไม่สูญนั่นเอง
ยอมรับความทนทุกข์ทรมานพอบาปกรรมก็จางไปจางไปจากนรกหลุมนั้นเลื่อนมาหลุมนี้แล้วจิตใจก็เป็นจิตอยู่อย่างนั้นล่ะรับความทุกข์ความทรมานน้อยลงน้อยลงตามอำนาจแห่งกรรมของตนที่เบาลงเบาลงแล้วถอยขึ้นมาจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อะไรมันก็จิตดวงนี้แหละไปเกิดอยู่ตลอดเวลาตามอำนาจแห่งกรรมหนักเบามากน้อยเลื่อยไปเรื่อยไปจนมาเป็นผู้เป็นคนอย่างนี้เราอย่างเรานี่แหละนี่เราก็มาจากจิตดวงที่ไม่เคยตายนั่นแหละมาอยู่นี่เอาตายจากนี้แล้วก็จะไปเกิดอยู่นะทีนี้ความไปเกิดของจิตดวงนี้จะไปเกิดที่ไหนเราได้ความแน่นอนแล้วยังถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วแน่นอนเป็นลำดับดังที่กล่าวนี้จากภาคปฏิบัติจะแน่นอนเป็นลำดับลำดาไปเลยว่าอย่างเช่นว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละที่สุดแห่งสมมุติทั้งหลายจะไปสุดที่ที่ตรงนั้นวิมุตผางขึ้นมาแล้วจิตบริสุทธิ์ไม่มีสมมุติแม้นิดหนึ่งปรากฏเลย จิตดวงที่บริสุทธิ์จิตดวงที่เคยเกิดเคยตายมาเหมือนกับ สัตว์ทั้งหลายโทษในโลกธาตุนี้ขาดสะบั้นลงไปในขณะที่ จิตตวิชชาขาดลงไปจากใจจิตครองวิมุตติหลุดพ้นไม่มี สมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์ท่านจึงไม่เคยมีทุกข์ตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นแล้วจากนั้นไปเป็นอนันตกาลตั้งกับตั้งกันเรียกว่าเที่ยงท่านไม่เคยมีทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้ธรรมข้ามาตรัสรู้คือสังหารกิเลสตัวเป็นเจ้าเหตุสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อยกิเลสมีมากมีน้อยสร้างทุกข์ขึ้นมามากน้อยให้รับความลำบากลำบนมากน้อยพอกิเลสนี้ขาดซึ่งเป็นตัวสร้างทุกข์นี้ขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจแล้วไม่มีสมมุติในใจเลยแล้วทุกข์ก็ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์ในใจของพระอรหันต์จึงไม่มีตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้แล้วส่วนความทุกข์ทางธาตุทางขันธ์ร่างกายนี้มีเหมือนกันกับโรคทั่วๆไป เพราะเหตุใดเพราะธาตุขันธ์นี้เป็นสมมุติเหมือนกับสมมุติของโรคทั้งหลายเช่นร่างกายของเขาของเราเป็นเหมือนกันเมื่อเป็นฉะนั้นความทุกข์ประจําขันธ์จึงมีเหมือนกันมีเจ็บท้องปวดศีรษะปวดหัวตลอดมีหิวมีกระหายเหมือนกันแต่มันไม่เข้าถึงจิตท่านก็รู้อยู่แล้วว่าหิวนั้นหายนี่เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้รู้เฉยๆจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยหากเป็นหลักธรรมชาติเป็นอฐานะหรือว่าเป็นคนรับฟังแล้วนี่สิ่งที่ท่านรับทราบแต่ไม่ใช่ท่านรับทุกข์จากขันธ์นะท่านรับทราบ จากขันธ์ที่แสดงตัวอย่างความคิดความปรุงเรื่องอะไรสัญญาอารมณ์ท่านก็มีเหมือนเราแต่ท่านไม่ติดมันก็เป็นเครื่องมือของธรรมไปแต่ก่อนธาตุขันธ์นี่เป็นเครื่องมือของกิเลสความคิดปรุงอะไรขึ้นมานี่กิเลสบงการออกมาบงการออกมาท่านถึงกล่าวว่าอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสร้างฆาราปัจจยาวิญญาณนำเลื่อยไปเลยมันหนุนให้ไปเป็นสังขารวิญญาณนามรูปเรื่อยจนกระทั่งถึงชาตินี่แหละทีนี้ท่านจะรู้ว่าเอวเมตัสสะเกวรัสสะดุกขขันตัสสะสมุทโยโหติเหล่านี้เป็นสมุทัยการเกิดตายทั้งนั้นนั่นทีนี้พอพิจารณาถอนอวิชชาไปแล้วสังขารก็ดับอวิชชาวัตติวิชายตะเวอเสสวิลากานิโรธาสร้างขลานิโรเลื่อยไปจนกระทั่งนิโรโทโหติเหล่านี้เป็นวิมุตติความดับทุกข์ทั้งนั้นนั่นอวิชชาดับเสียอย่างเดียวเท่านั้นทุกข์ทั้งหลายดับเพราะฉะนั้นสังขารที่คิดที่ปรุงวิญญาณรับทราบในขันธ์ทั้ง5นี้จึงกลายเป็นเครื่องมือของจิตที่บริสุทธิ์ไปไม่เกิดกิเลสไม่มีกิเลสเพราะขันธ์เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนขันนี่เป็นทำให้เป็นกิเลสตัวขันจริงๆไม่เป็นกิเลสแต่อวิชชาคือตัวกิเลสนั่นแหละมันบงการออกมาให้เป็นกิเลสเช่นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันหลงทั้งนั้นแหละ
สังขารความคิดความปรุงวิญญาณก็รับทราบอะไรเป็นกิเลสไปเรื่อยๆท้อตัวใหญ่มันอวิชชาพาให้เป็นกิเลสนี่มันยึดด้วยถือด้วยในขันธ์ทั้งนั้นมันถือว่าเราเป็นของเราเต็มตัวเนี่ยทีนี้พอจิตได้หลุดพ้นจากนี้แล้วอวิชชาแล้วยตเววานี้ดับหมดเมื่อดับแล้วก็สังขารก็ไม่มีกิเลสไม่เป็นสมุทัยวิญญาณอะไรไม่เป็นสมุทัยเป็นแต่เครื่องมือของธรรมแต่ท่านไม่ยึดไม่ถือธรรมเป็นเจ้าของของขันธ์นี่ท่านไม่ยึดใช้ไปถึงวันนิพพานนี้เท่านั้นแต่กิเลสยึดทั้งวันตายไม่มีวันถอยละนี่ต่างกันอย่างนี้ขันธ์เป็นขันธ์ของพระอรหันต์ส่วนขันธ์ของกิเลสนั้นมันเป็นเราเป็นเขาไปหมดนี่ให้พระจำ ด้วยเหตุนี้เองพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีจิตไม่มีทุกข์ในจิตท่านทุกข์ในจิตไม่มีเลยตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้ธรรมมีก็คือว่าบรมสุขบรมสุขนั้นเป็นสุขนอกสมมูลก็เป็นความเที่ยงเหมือนกันนั่นคือเป็นสุขในหลักธรรมชาติไม่ใช่สุขที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนสุขทุกข์เฉยๆของเวทนาแห่งสมมูลทั้งหลายอันนั้นเป็นทั้งสักแต่ว่าตั้งขึ้นอย่างนั้นแหละว่าบรมสุขบรมสุขท่านผู้ครองบรมสุขแล้วท่านไม่สงสัยท่านไม่ติดกับอะไรท่านไม่ตื่นเต้นแต่แยกออกมาเป็นสมมติให้เราตั้งหลายที่ก้าวกำลังก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานหรือวิมุตตินั้นให้พากันเข้าใจเอาไว้นั้นแหละ นี่เป็นเรื่องสำคัญนอกจากภาคปฏิบัติมาสู่สิ้นที่ตรงนี้ตรงพิจารณาด้วยจิตตภาวนาไปจนกระทั่งถึงสมาธิปัญญามุตติพ้นเป็นลำดับลำดานี้กิเลสก็เป็นนั้นว่าหยุดตั้งแต่กิเลสขาดสะบั้นไปจากใจแล้วพระอรหันต์ท่านไม่ได้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสตัวใดไม่มีแล้วท่านจึงแสดงไว้ในธรรมว่าวุชิตังปรมจริยังกตังกรณียังนั้นเศรษฐกิจพรหมจรรย์คือการละการถอนกิเลสการบำเพ็ญธรรมกับการถอนกิเลสมันก็เกี่ยวโยงกันอยู่นั่นแหละการบำเพ็ญธรรมหรือการละกิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วนั่นวุสิตังพรหมจริยังแปลว่าการพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำก็คือการละกิเลสนั่นเองก็ได้ทำเสร็จแล้วนาพลังอิสตายาติจิตอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีนั่นตัวเหตุที่เองพระอรหันต์ท่านจึงไม่เคยละจะภาวนาเพื่อละกิเลสตัวใดการภาวนาของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าดีไม่ดีเราสู้ท่านไม่ได้นะ เพราะเหตุไรทั้งที่ท่านไม่ได้ภาวนาเพื่อละกิเลสแต่เหตุจำเป็นที่ท่านจะบำเพ็ญหรือภาวนาอยู่นั้นมีประจำขันธ์ของพระอรหันต์มีเช่นเกี่ยวข้องกับธาตุกับขันธ์ เพื่อบรรเทาธาตุขันธ์ในอิริยาบถต่างๆยืนเดินยืนนอนยืนนานก็ทุกเดินนานก็ทุกนอนนานก็ทุกนั่งนานก็ทุกเพื่อบรรเทากันให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีในระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองกันอยู่นี้จากนั้นก็เข้าสู่สมาธิเพื่อสงบอารมณ์คือขันธ์ภายนอกพิจารณาท่านอาจท่านทำภายในจิตใจเอาอย่างพระพุทธเจ้านั่นก็ส่องโลกธาตุว่างั้นเถอะเนี่ยพิจารณาเลงยาดูสัตว์โลกด้วยจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นนี่พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพระอรหันต์ท่านก็ทำเต็มภูมิของท่านพิจารณาเต็มภูมิเต็มกำลังของท่านนั่นแหละนี่มีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเพื่อบรรเทาขันธ์ประเภทที่สองพิจารณาเรื่องอัตเรื่องธรรมทั้งหลายส่วนพิจารณาท่านเองท่านไม่มีพิจารณาเกี่ยวกับสัตว์โลกดูสัตว์โลกต่างๆนี่แหละท่านว่าท่านเพื่ออยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมคือเวลายังครองขันอยู่ท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเหมือนเรานั่นแหละในการภาวนาใน ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วมีสองประเภทดังกล่าวนี้ประเภทที่หนึ่งเพื่อบรรเทาธาตุขันธ์ประเภทที่สองเพื่อพิจารณาจิตกับธรรมทั้งหลายเกี่ยวกับสัตว์โลกทั้งหลายมีความลึกตื้นหนาบางอย่างละเอียดตลอดถึงสัตว์โลกเป็นยังไงจะรู้ในเวลาท่านพิจารณานี้แจ้งขึ้นอันหนึ่งอันหนึ่งอยู่ธรรมดาท่านก็รู้ตามธรรมดา
ถ้าท่านพิจารณานั้นก็ยิ่งละเอียดรอเข้าไปรู้มากเข้าไปโดยลำดับลำดา นี่ผลเนี่ยการปฏิบัติธรรมของผู้บำเพ็ญทั้งหลายขอให้พาลูกพาหลานตลอดประชาชนลูกหลานทั้งหลายจำเอาการพูดทั้งนี้เราพูดเอาเป็นแบบฉบับได้เลยเพราะหลวงตาไม่สงสัยแล้วสิ่งเหล่านี้ถอดออกมาจากหัวใจทั้งนั้นวิธีการดำเนินแบบไหนแบบไหนถอดออกมาจากการดำเนินของตัวเองจนกระทั่งรู้เห็นประการใดถอดออกมาหมดจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจิตมันผ่านไปก็บอกว่าผ่านไปหลุดพ้นก็บอกหลุดพ้นเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับและปลุกจิตปลุกใจเพื่อเป็นกำลังใจของผู้บำเพ็ญทั้งหลาย ว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ตามดินฟ้าอากาศไม่อยู่ตามเวลาเวลานั้นสิ้นเวลานี้สุดในผู้ที่เจ้านิพพานอยู่เมืองอินเดียเราอยู่เมืองไทยนี่ไม่มีหวังแล้วนั่นมันคิดไปอย่างนั้นนะนี่มันไม่ใช่กาลิโกมันเป็นกาลิโกคือเอาการเอาเวลามัดเหยียบมาบีบปี้สีไฟการบำเพ็ญธรรมมันก็เข้ากันไม่ได้กิเลสมันไม่เห็นมีเวลาความโลภเกิดได้ทุกเวลาความโกรธราคะตัณหาเกิดได้ทุกเวลานั่นทีนี้การบำเพ็ญธรรมเพื่อดับกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ทำไมจึงดับไม่ได้ทุกเวลาเพราะเป็นของคู่เคียงกันดับกันได้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะไปกล่าวถึงเรื่องสมัยนั้นสมัยนี้ยาวไปคิดเรื่องกิเลสหลอกลวงทั้งนั้นให้บำเพ็ญตัวเองกิเลสจริงๆมันเกิดอยู่กับใจของเรามันไม่ได้เกิดอยู่กับการนั่งสถานนี้นะนั้นเกิดอยู่กับใจให้แก้ ตัวเองด้วยอัตด้วยธรรมตลอดเวลานี่วันนี้ก็ได้แสดงถึงอัตธรรม ให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายได้ยินได้ฟังในอัตธรรมสมกับศาสนาพุทธของเราศาสนธรรมของเหล่านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานตลอดมาและจะตลอดไปถ้าผู้ปฏิบัติตามสวัคธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้มีอยู่มากน้อยเพียงไรผู้ทรงมรรคทรงผลจากผลแห่งการปฏิบัติของตนจากเหตุแห่งการปฏิบัติของตนจะได้รับผลเป็นที่พอใจตลอดกันตลอดไปตามกำลังความสามารถของตนนั่นแหละวันนี้การแสดงธรรมให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายฟังก็คิดว่าจะพอได้แนวทางให้พากันตั้งใจปฏิบัติอย่าสายแสหาเรื่องโลกเรื่องสารหาฟืนหาไฟให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสมกับเราเป็นบรรพชิตคือนักบวชบวชแล้วหน้าที่ของเรามีการชำระกิเลสตัณหาชำระชั่วด้วยการทำดีตลอดไปนี่ถูกต้องนะอย่าเสาะอย่าแสวงหาเรื่องกิเลสตัณหามันเต็มหัวใจของเราอยู่แล้วให้ชำระสาสางออกไปให้เบาบางธรรมจะได้งอกเงยขึ้นมาใจของเราจะมีความสงบร่มเย็นถ้าเป็นผลมากกว่านั้นก็เป็นมหามงคลแก่ตนด้วยแก่โลกทั้งหลายที่เคารพบูชาดังที่ท่านแสดงไว้ว่าพุทธังสนังกัจฉามิธรรมังสังฆังสนังกัจฉามินี่เป็นมหามงคลแก่ชาวพุทธของเราเพราะท่านได้บำเพ็ญมาแล้วอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วมาแจกจ่ายให้ประชาชนสัตว์โลกทั้งหลายได้รับความสุขความเจริญนี่ก็ขอให้บรรดาพระลูกพระหลานทั้งหลายนำไปปฏิบัติให้เป็นสิริมงคลแก่ตนให้มีความมิตรใจต่อบาปต่อกรรมเพราะสิ่งนี้มันเคยเผาผลาญโลกมานานแล้วบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนจิตใจของเรามานานให้บำเพ็ญทางกุศลให้มากด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมประจำใจผู้ใดมีศีลมีธรรมประจำใจมีฮีริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมระมัดระวังตนอยู่เสมอสังวรระวังด้วยศีลด้วยธรรมแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศาสดาประจำตนศาสดาคืออะไรคือธรรมและวินัยนั่นแหละนั่นที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วนี่เมื่อเป็นฉะนั้นใครเป็นผู้เคารพทำมิไนเทิดทูลทำมิไนด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นแหละคือมีศาสดาปกครองไปตลอดเลยผู้ใดไม่มีธรรมมีวินัยแม้หัวโล้นๆอย่างพวกพระของเราก็หัวโล้นเฉยๆไม่มีใครตำหนิหัวโล้นพระนี่เขาตำหนินะทำไม่ดีไม่ถูกนี่ให้จำเอานะบรรดาพระลูกพระหลานอยากมีศาสดาประจำตนขอให้มี
ธรรมมีวินัยประจำตนจะมีศาสดาประจำเราไปที่ไหนก็ไปกับศาสดาไปกับพระพุทธเจ้าแล้วจะเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงการแสดงธรรม ก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาและธาตุขันธ์ที่อำนวยเพียงแค่นี้จึงขอความสวัสดีเป็นมงคลจงมีแก่บรรดาพระลูกชายหลานทั้งหลายตลอดประชาชนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ